อุลวิอุลวะก็เหลวทัดใจไว้ทันตาพระตุตาแต่กสารสารเส็นกระดองกระเด็นสองฝากฝังหลังน้ำอุลพีน้องเอ๋ยเดือดในสายดีหงเหินฟ้าตีประตูท้องน้องพี่อยู่ในโรงน้ำสีแดงวันนี้แดงเกิดได้หรือไม่เพราะว่าเจอกับพิษบารินเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเอาละไว้เจ้าภาพเจ้าภาพจะว่ายังไงเจอกับขันต้องการผู้มาเยือนหงเหินฟ้าตีประตูท้องกับพิษบารินใส่กันมาเยอะนิดจีมาตาต่อตาหัวต่อหัวตาต่อตาฝ่ายต่อฝ่ายหงปอบพยาหอยลืมทยอยพาลูกพาหลานเข้าฝังหน่อยเร็วเพราะว่าสิงไผ่ดักสนั่นมันไว้ตาคนต่างไปตาคนต่างนี้ตาคนต่างเปิดตาคนต่างสับมาแล้วดูดีๆครับเพชรบารินกับหงเหินฟ้าคุยกันไม่ลงตัวแล้วคู่นี้ใส่กันมาแบบกระเจิดเจริญวิ่งกันไม่ลงตัวใครจีเป็นไผ่เบิ่งดีๆแล้วพี่น้องเด้อว่าแล้วก็ใส่กันมาแบบจัดๆๆๆๆแล้วกันนะครับผู้ชมเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมแม่มาละเว้ยมาละว่ามาแต่ของเขาของเราก็มาเรียกว่ากุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานสร้างเส้นเข้าฟังทั้งคู่ว่ายังไงโอ้ไม่ธรรมดาแล้วว่ายังไงจ้าผู้พักแม่โอ้โหเทพเพชรเพชรบารินเพชรบารินเดือดจับจับเจอหงเหินฟ้าใครจะเหินฟ้ากว่ากันเอาแล้วเพชรบารินเริ่มเบียดกันไหมเพชรบารินเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มขยับขยี้เริ่มขยับขยี้จี้มาแล้วจ้าได้กี่ประมาณ100เป็นสุดท้ายมาถ่ายดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชายหมายเลขหนึ่งก็เป้าหมายมีไว้ผมชนพี่น้องเลยน่าจับตาเขาก็หุ่นเขินฟ้าเตี๋ยวประตูทองรองน้ำสีแดงพยายามทะแยงขึ้นมาทีมาประมาณถึงลำเรือว่ายังไงเพชรบารินเจ้าภาพพี่น้องจะมันมุ่งมุ่นปีมาแล้วนี่เริ่มจะลงหายเรียนขึ้นไปเริ่มปีแล้วว่ายังไงหุ่นเขินฟ้าเตี๋ยวประตูทองพยายามฉีดตัวนี้มาฉีดตัวนี้มาฉีดตัวนี้มาแล้วจะสองหลักก็ปล่อยเรือไหลและสุดท้ายก็ร่องน้ำสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำตีแดงนะครับร่องน้ำสีแดงเป็นหงเหินฟ้าเทียบประตูทองเป็นฝ่ายชนะนะครับเรามาดูยุทธิกาทีมการท่านผู้ชมครับเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ผาดบัวขาวร่องน้ำสีแดงจะรู้เทียบสังสิทธิ์ครับร่องน้ำสีเงินเอาละครับถือว่าเป็นเรืออีกเที่ยวหนึ่งที่หลายคนจะต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ทีเดียวเอาว่าพี่น้องชาวเรือกับเที่ยวนี้มาดูผ่านโบขาวกับเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นเรือถูกผู้คนดูถูกใจครับแต่ถ้าดูเกรดของเรือแล้วเทพศักดิ์สิทธิ์จะเหลื่อมมานิดเหลื่อมมาหน่อยแต่แต่ละสนามนั้นอย่าพึ่งไปเชื่อนะครับสายตาตัวเองว่าเทพศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาเพราะว่าผ่านโบขาวตอนนี้ดีวันดีคืนรองแชมป์ระดับที่2ที่ผ่านมาแล้วที่สนามพนมไพรมาแล้วแต่เทพศักดิ์สิทธิ์นั้นดีกรีรองแชมป์ลำดับที่1ที่บ่อพันขันและก็เป็นเรือลำเดียวในภาคอีสานครับที่ไม่ยอมให้ฝีพายผีบืนมานั่งเรือตัวเองขอชื่นชมและยินดีครับพี่น้องบ้านกระสานบนสักราอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์โสภลินเกิดน้อยเป็นคนตกแต่งทำเรือนะครับเทพศักดิ์สิทธิ์มีท่านประสิทธิ์สุขรับท่านผู้ช่วยทิศวันดีและอดีตประธานสภาทวีศักดิ์นาคกระแสให้การดูแลในขณะนี้ส่วนผ่านบัวขาวแม่เสือสาวจากบ้านหุ้ยเที่ยวแรกก็ชนะคำแปลงมาแบบสิวเฉียดมาดูเที่ยวนี้เขาบอกว่าสิงเจอกับเสือมันจะเหลืออะไรครับอาจารย์กับผู้ดีก็มาดูกันครับท่านผู้ชมหรือว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ฟอร์มสุดท้ายที่บอกพันขันครับหนองหี่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่ต่อกรอนกับเจ้าปู่พิมุตนาคาเรือดีจากสว่างโพธิ์ใสก็ถือว่าสู้กันเต็มที่อัดมาเต็มที่ครับวันนั้นพ่ายแพ้ให้กับเจ้าปูพิพิธนาคาเท่าที่ดูจากเมื่อเช้ามาครับชนะมา1ครั้ง1เที่ยวเช่นกันกับผ่านบัวขาวครับผ่านบัวขาวก็ได้3แต้มเช่นกันมาดูครับใครจะเก็บเป็น6แต้มจากนี้ไปเจ้าแม่ผ่านบัวขาวร่องน้ำแดงเทพศักดิ์สิทธิ์ครับร่องน้ำสีน้ำเงินครับต้องเที่ยวต่อไปนี้ก็สรุปแล้วเรือ2ลำนี้สะกดพระคำมาแพ้ยังไม่เป็น
เทพศักดิ์สิทธิ์ก็ชนะมาแล้ว1เที่ยวผ่านบ่อขาวก็ชนะมาแล้ว1เที่ยวคู่นี้ต้องมีลำใดลำหนึ่งแล้วครับน้ำตาแตกน้ำตาแตกแล้วฟังแล้วก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ท่านผู้ชมเรือคู่นี้สุรินทร์เจอศรีสะเกษครับทีเข้าทุนเข้าทีตอนนี้ไหลลงมามองไกลๆครับรองน้ำแรงผ่านบัวขาวโรยเข้าจุดปล่อยก่อนแล้วส่วนเทพศักดิ์สิทธิ์ครับตามลงมาติดๆครับที่ทุนปล่อยเทพศักดิ์สิทธิ์ฝีพายจากบ้านตัวเองนะครับพี่น้องจากบ้านกระสังทีมงานของท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ผู้ช่วยทิศท่านอดีตประธานสภาทวีศักดิ์นาคกระแสส่วนผ่านบัวขาวบอกก็ได้สิงห์บนนะครับผีพายมา